วันนี้ขอเสนอยำกระท้อนใส่หมูสับและกุ้งสดอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องวัชโนอีกแล้วนะคะวันนี้พี่วัชจะพาทำยำกระท้อนนะคะวัตถุดิบก็จะมีกระท้อนลูกหนึ่งมีหมูสับมีกุ้งสดนะคะใส่กะปิที่ย่างแล้วนะคะอันนี้ก็จะใส่เครื่องยำค่ะก็จะมีหัวหอมหอมหัวใหญ่พริกมะนาวนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะมาดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะเราจะผ่ากระท้อนแช่น้ำไว้ก่อนนะคะกระท้อนผ่าครึ่งตามแนวขวางนะคะเพื่อจะได้หน้าตากระท้อนแบบนี้ค่ะแล้วเราจะเอาเม็ดกระท้อนออกก่อนกระท้อนอันนี้เป็นกระท้อนปุยฝ้ายนะคะแล้วก็ค่อนข้างสุกด้วยก็จะได้เนื้อแบบนี้เนาะเราแกะเม็ดออกแล้วนะคะก็มาปอกเปลือกนะคะที่ปอกเปลือกทีหลังเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเราปอกเปลือกก่อนเนี่ยมันจะแกะลำบากเนาะเพราะว่าเนื้อเขาจะนิ่มอันนี้จะทำเป็นกระท้อนยำนะคะเรากลัวว่ากระท้อนผิวจะดำเนาะเราก็แช่น้ำเกลือไว้ก่อนอันนี้เป็นกระท้อนค่อนข้างสุกนะคะเพื่อนๆรสชาติก็จะไม่เปรี้ยวนะคะคือเนื้อเขาจะไม่เปรี้ยวเนาะจุ่มน้ำไว้ก่อนแช่น้ำเกลือก่อนนะคะเราจะทำเป็นกระท้อนยำนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อจะให้เขามีน้ำยำซึมเข้าเนื้อกระท้อนนะคะก็จะทำเป็นริ้วๆนะคะระหว่างผิวเขาเนี่ยค่ะทำสไลด์เป็นริ้วๆนะคะเวลาที่เรายำเนี่ยน้ำยำจะได้เข้าเนื้อหรือใครถนัดที่จะหั่นเป็นชิ้นๆหั่นออกมาจากเป็นชิ้นๆได้เลยก็ได้นะคะไม่ต้องทำเป็นลูกๆแบบนี้นะแต่อันนี้พี่วัดทำแบบจะได้มองเห็นว่าอันนี้คือกระท้อนนะคะถ้าสับๆลงไปแล้วเนี่ยอาจจะมองไม่รู้ว่าเป็นกระท้อนคือกระท้อนเนี่ยเวลาที่เรากินกระท้อนที่เขาบอกว่าจะต้องทุบเขาให้เนื้อนิ่มก่อนอะไรเงี้ยนะถึงจะอร่อยประมาณนี้นะยิ่งทุบยิ่งอร่อยอะไรเงี้ยก็คือประมาณนี้นะเราจะไม่ใช้วิธีทุบแต่ว่าเราจะทำเป็นสับๆเขาแบบนี้ค่ะเตรียมของทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะเราก็จะมาดูขั้นตอนต่อไปเนาะอันนี้คือกระท้อนที่เราแช่น้ำเกลือแล้วนะคะอันนี้ลวกน้ำร้อนมานะคะมาดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะทำน้ำยำนะคะก็จะใส่กะปิละลายลงในละลายกับน้ำลงไปก่อนเนาะกะปินี่เราย่างเสร็จแล้วเนาะทำน้ำยำนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลทรายอันนี้จะออกหวานนิดนึงนะเพราะว่าความที่เป็นกระท้อนเนี่ยเขาจะมีความเปรี้ยวอยู่ในเนื้อกระท้อนนะคะแล้วก็จะมันก็จะออกรสแบบเค็มหวานนิดนึงนะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะต้องดูว่ากะปิเราเค็มด้วยเค็มหรือเปล่าด้วยนะคะนี่ก็จะมารวนหมูกับกุ้งนะคะก็ทำเป็นเหมือนยำธรรมดานะคะยำทั่วๆไปนะคะเพื่อนๆแต่ว่ารสชาติอันเนี้ยเติมกะปิไปด้วยรสชาติอาจจะออกแบบออกหวานนิดนึงนะเพราะว่ามันจะคล้ายๆกระท้อนเนี่ยมันจะเปรี้ยวนะคะใส่กุ้งค่ะรวนไปพร้อมกันเลยเนาะกับข้าวเราทำทานเองที่บ้านนะคะเพื่อนๆไม่ได้มีสูตรตายตัวเนาะใส่น้ำปลาไปนิดนึงเนาะรวนเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำยำลงไปนะคะเพื่อนๆน้ำยำที่เราปรุงเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะเ
ชิมดูก่อนเนาะทำไปชิมไปเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะน้ำยำเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่มะนาวนะยังไม่ได้ใส่ความเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ช่วงนี้ล่ะใส่หัวหอมหอมหัวใหญ่ลงไปนะคะเครื่องยำเครื่องยำเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะอันนี้ก็ปรุงรสยำตามชอบนะคะเพื่อนๆใครชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงได้เลยนะคะยำเสร็จแล้วก็ใส่ใบผักชีใบเลื่อยลงไปนะคะอันนี้ก็คือยำของเราเรียบร้อยยำเสร็จแล้วเราก็จะมาตักใส่กระท้อนที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนอันนี้คือยำกระท้อนนะคะรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยอันนี้คือ1ลูกนะคะกระท้อน1ลูก มองไม่เห็นกระท้อนอันนี้ก็คือยำกระท้อนนะคะยำกระท้อนเครื่องแน่นๆเลยค่ะนี่คือกระท้อนนะแล้วก็จะทานแบบนี้เลยค่ะมันจะได้รสชาติยำรสชาติกลมกล่อมนะคะแล้วก็ความเปรี้ยวของกระท้อนนิดๆ นะคะอร่อยทีเดียวค่ะช่วงนี้มีกระท้อนเยอะมากนะคะสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูเพื่อนๆลองทำดูนะคะขอให้ทุกท่านสนุกกับการทำอาหารทานเองนะคะทานอาหารให้อร่อยและรักษาสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ